รายการธรรมมะหลังการธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทั้งวิทยุพอชอจอวอพระธาตุธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์ของพุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาอะไรได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามคลองธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้สดับรับฟังผู้ชมอยู่ในขณะนี้วันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดสวดมนต์เย็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเว้นวันพระเวลา 18:40 โดยประมาณไปจนถึง 19:10 25:00 ถึง 30:00เพราะว่าบางครั้งการสวดมนต์ก็เลยเวลามาบ้างอาจจะเริ่ม45:00แล้วบางทีเริ่มเป็น50ก็มี50:00ก็ยังเหลือเวลาอยู่นะเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะสำหรับวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารก็กำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทำสมาธิภาวนาเป็นแบบสมถกรรมฐานมุ่งการสงบจิตโดยการบริกรรมบ้างการนับบ้างหรือการระลึกตามซึ่งเป็นวิธีการของการทำสมถกรรมฐานแต่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมในเรื่องของการทำบริกรรมก็คือเอาคำว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆตามแต่หัวข้อคือในอนุสติสิกมีพุทธานุสติเป็นต้นถ้าเอาธรรมานุสติก็บริกรรมว่าธรรมโมถ้าสังขานุสติก็บริกรรมว่าสังโฆสังโฆสังโฆเรื่อยไปเป็นศีลานุสติก็บริกรรมว่าศีลังศีลังศีลังเรื่อยไปจาคานุสติก็จาโคจาโคจาโค
เทวตานุสติก็เทวตา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 มรณสติก็ระลึกถึงความตายส่วนใหญ่จะไม่ใช้บริกรรมจะใช้ระลึกตามคือระลึกถึงความตายทุกลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกก็จะผสมกับอานาปานสติไปด้วยแต่จะบริกรรมก็ได้บริกรรมว่ามรณัง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 กายคตาสติก็ระลึกถึงความไม่สะอาดของร่างกายในส่วนต่างๆโดยเฉพาะก็จะใช้ตัจจะปัญจกะกรรมฐานคือกรรมฐานที่มีหนังเป็นที่สุดกำหนดความไม่สะอาดของเส้นผมเส้นขนเล็บฟันและหนัง5อย่างนี้ซึ่งเป็นเบื้องต้นเป็นกรรมฐานเบื้องต้นความจริงแล้วมีอีกเยอะในร่างกายของเราก็เอาตามตั้งแต่เกศาไปเนี่ยมัสมิงเกศาโลมานะขาทันตาตะโจเนี่ยอันนี้5อย่างเบื้องต้นเท่านั้นเองทั้งหมดมี32มังสังนหรูอัตถิอัตถิมินชังวักกังอัทยังยะกะยังกิโลมะกังปิหากังปะภาสังอันตังอันตะคุณังอุทริยังกรีสังปิดตังเสมหังปุโพโลหิตตังเสโทเมโทเป็นต้นไปเนี่ยเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็ว่าไปตามนั้นอาจจะเอาอย่างเดียวก็ได้เอาอย่างเดียวก็เป็นการแบบบริกรรมเช่นเกสาก็บริกรรมเกสา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 เรื่อยไปก็หมายถึงเอาแค่ผมอย่างเดียวถ้าจะเอาโลมาก็โลมา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 เป็นการบริกรรมให้จิตเราเนี่ยไปยึดไปเหนี่ยวติดอยู่กับคำบริกรรมนั้นให้จิตเราสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปที่อื่นคิดบริกรรมอยู่แต่คำบริกรรมนั้นนี่คือเป้าหมายของสมถกรรมฐานแม้แต่การระลึกตามก็เหมือนกันไม่ได้เป็นเน้นในเรื่องของความหมายไม่ได้เป็นเน้นในเรื่องของความไม่สะอาดอย่างเช่นเกศาโลมาทันตานาคาผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเขาพิจารณาถึงว่ามันเป็นของสกปรกไม่สะอาดก็แค่นั้นไม่อย่างลึกลงไปมากเพราะเป้าหมายคือการที่จะให้จิตสงบไม่ได้หมายถึงความหมายของมันอย่างจริงจังเหมือนวิปัสสนาวิปัสสนาจะเป็นการพิจารณาความหมายอธิบายความไปตามความหมายของมันให้ลึกซึ้งที่สุดแต่สมถะนี้เราเป้าหมายไม่ใช่อย่างนั้นนะเป้าหมายเป็นการให้จิตเรานี่สงบก็เป็นพอจิตเราสงบก็เป็นพอแล้วก็อานาปานสติข้อที่9นี่ตัวนี้เป็นข้อที่นิยมกันมากการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่จะเป็นบริกรรมก็ได้นะเป็นบริกรรมก็ยังได้เช่นการหายใจเข้าอัสสะสันโตหายใจออกปัสสะสันโตเนี่ยก็กำหนดเพียงแต่ว่าอัสสะสันโตปัสสะสันโตอัสสะสันโตปัสสะสันโตอย่างเงี้ยไปเรื่อยไปไม่ได้ไปนึกถึงลมเข้าลมออกไม่ได้ไปนึกถึงจิตที่ตามลมเข้าตามลมออกแต่อย่างใดขั้นตอนของการทำลมหายใจทั้ง16ขั้นตอนตามอารมณ์ของการบริกรรมนั่นน่ะการปฏิบัติน่ะ16ขั้นตอนกาย4เวทนา4จิต4แล้วก็ธรรม4รวมแล้วเป็น16 4 4 16อันนั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าการที่จะไปพิจารณาอะไรแต่เป็นการตามดูลมตามขั้นตอนมีธรรมะเข้ามาประกอบเท่านั้นเองอย่างการนึกถึงลมเข้าลมออก
การสงบระงับจิตอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ตีความหมายอะไรลึกซึ้งไปมากเป็นเพียงแต่ทำให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตเราเท่านั้นเองให้จิตเราไปอย่างอื่นการตามลมเข้าลมออกเนี่ยก็แค่จิตเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพิ่มเข้ามาก็หายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวอย่างเงี้ยหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นก็เอาแค่นี้แค่หายใจเข้ายาวเข้าสั้นหายใจเข้าหายใจออกก็พออย่างนี้ก็มีเอาแค่เข้ากับออกนะให้รู้ว่าเออนี่ตอนนี้หายใจเข้าตอนนี้หายใจออกอันนี้ก็เป็นอานาปานสติการกำหนดลมหายใจของเราสุดท้ายอุปสมานุสติก็ระลึกถึงความสงบโดยเฉพาะจะหมายถึงความสงบจากกิเลสบรรดากิเลสทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงต่อการไประลึกถึงว่ากิเลสของเราเนี่ยหมดไปแล้วหรือยังมีความโลภไหมมีความโกรธอยู่ไหมมีความหลงไหมก็ระลึกแค่นี้ไม่ได้ลงลึกอะไรไปมากไม่เหมือนวิปัสสนาถ้าทำวิปัสสนาก็จะลงลึกไปมากแต่การระลึกถึงความสงบของจิตความสงบจากกิเลสหรือความสงบจากนิวรณ์ทั้งหลายนิวรณ์ดับไปนิวรณ์มีหรือไม่มีอย่างเงี้ยความชอบความชังความง่วงความฟุ้งความสงสัยอะไรต่างๆตรงนี้จะเป็นตัวกิเลสเป็นการระลึกถึงว่ามันสงบหรือยังก็แค่นั้นไม่มากมากลงไปกว่านั้นนี่เป็นอุปสมานุสติหรือถ้าจะเอาเป็นบริกรรมก็ได้อีกเหมือนกันบริกรรมก็อุปสโม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 ไปเรื่อยไปอย่างนี้นี่ก็เป็นกระบวนการทางด้านการทำสมถกรรมฐานยังมีอารมณ์อีกทั้งหมดมี40อย่างพุทธานุสติพุทโธนี่เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นการปฏิบัติก็เลือกตามความชอบใจข้อไหนมาบริกรรมก็ตามอัธยาศัยอันนี้เป็นเรื่องของสมถะอันนี้ส่วนวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาถ้าทำเองเนี่ยทำเองปฏิบัติเองเนี่ยต้องพิจารณาแล้วก็ต้องยกหัวข้อขึ้นมาแล้วก็พิจารณาความหมายอธิบายความไปให้ชัดเจนแจ่มแจ้งเรียกว่าทำวิปัสสนาก็คือเริ่มจากการเข้าปฐมฌานมันมีวิตกวิจารเป็นองค์ประกอบก็ทำแค่สองอย่างวิตกกับวิจารเอาหัวข้อขึ้นมาอย่างตอนนี้เรากำลังพิจารณากันในหัวข้อสุดท้ายของขันห้าคือวิญญาณเราก็มาพิจารณาเรื่องวิญญาณเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างวิญญาณคืออะไรวิญญาณอยู่ที่ไหนวิญญาณเกิดขึ้นอย่างไรวิญญาณจะดับอย่างไรธรรมะอะไรที่จะทำให้วิญญาณดับเหล่านี้เป็นต้นนะอย่างตอนนี้ก็มาถึงว่าหัวข้อที่ว่าวิญญาณไม่เที่ยงที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของวิญญาณไม่ไปที่ไหนไม่วิญญาณไม่ท่องเที่ยวไปวิญญาณไม่แล่นไปอย่างที่ผ่านมาตอนนี้จะเป็นว่าวิญญาณไม่เที่ยงก็มาในสลายยตนวรรคสลายยตนวรรคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่18หน้า85ถึง87ข้อที่124ถึง127นี่ใจความที่มาในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐก็มาพิจารณาถึงว่าวิญญาณเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงยังไงทำไมจึงว่าวิญญาณไม่เที่ยงพุทธองค์ก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย
วิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยส่วนสองวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยส่วนสองเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายจักษุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุและรูปอันนี้คือสองอย่างนะคืออาศัยประสาทตาและรูปที่มากระทบนี่คือส่วนสองส่วนสองคือส่วนของจักษุและส่วนของรูปก็คืออายตนะภายในและก็อายตนะภายนอกมากระทบกันนั่นเองในสลายตนะนี่อายตนะ6สลายตนะวรรคก็จะพูดถึงเรื่องนี้จักษุไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นรูปไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นส่วนสองอย่างนี้วันไหวและอาพาธไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจักษุวิญญาณไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักษุวิญญาณก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นภิกษุทั้งหลายก็จักษุวิญญาณที่เกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยปัจจัยอันไม่เที่ยงจักเป็นของเที่ยงได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นส่วนสองที่ว่าวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยส่วนสองคือเกิดจากปัจจัยสองอย่างได้แก่ตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสและกายกับสิ่งของที่มาถูกต้องหรือโผฏฐัพพะใจกับธรรมะที่เข้ามากระทบกับใจคือความคิดความคิดที่เกิดขึ้นก็กระทบกับใจนี่เรียกว่าปัจจัยปัจจัยแต่ว่าปัจจัยเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงรวมทั้งภายในด้วยคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยมันไม่เที่ยงเหมือนกันภิกษุทั้งหลายความประจวบความประชุมความพร้อมกันแห่งธรรมทั้งสามประการนี้เรียกว่าจักษุสัมผัสถึงจักษุสัมผัสก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้เสมอแม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักษุสัมผัสก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเสมอๆภิกษุทั้งหลายก็จักษุสัมผัสที่เกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยปัจจัยอันไม่เที่ยงจักเป็นของเที่ยงได้อย่างไรคือปัจจัยมันไม่เที่ยงจักษุตาหรือประสาทตาก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตลอดเป็นอย่างอื่นก็ได้และรูปก็ไม่เที่ยงเวทนารูปเสียงก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอกลิ่นก็เหมือนกันไม่ได้เกิดกับเราตลอดไม่ได้อยู่กับจมูกเราตลอดก็ย่อมจะแปรปรวนเปลี่ยนไปรสก็เหมือนกันรสชาติรสของอาหารที่มาถูกลิ้นหรือรสอย่างอื่นก็ตามก็ไม่เที่ยงเป็นของที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเหมือนกันกายที่มีผลทัพพะหรือมีสิ่งของเข้ามากระทบก็ไม่เที่ยงเหมือนกันบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีก็ไม่ได้มากระทบตลอดภิกษุทั้งหลายบุคคลอันผัสสะกระทบแล้วย่อมรู้สึกอันผัสสะกระทบแล้วย่อมคิดอันผัสสะกระทบแล้วย่อมจำได้หมายรู้แม้ธรรมเหล่านี้ก็หวั่นไหวและอาพาธ
ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เสมออันนี้เป็นส่วนของรูปส่วนของเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายสิ่งของแล้วก็ความคิดก็ตามเป็นของที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเหมือนกันหมดภิกษุทั้งหลายมโนวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมใจไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นธรรมทั้งหลายก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นส่วนสองอย่างนี้วันไหวและอาพาธไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมโนวิญญาณก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเสมอแม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนวิญญาณก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นภิกษุทั้งหลายมโนวิญญาณที่เกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยปัจจัยอันไม่เที่ยงจักเป็นของเที่ยงได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายความประจวบความประชุมความพร้อมกันแห่งธรรมสามประการนี้เรียกว่ามโนสัมผัสแม้มโนสัมผัสก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมโนสัมผัสก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นภิกษุทั้งหลายก็มโนสัมผัสที่เกิดขึ้นแล้วเพราะอาศัยปัจจัยอันไม่เที่ยงจักเป็นของเที่ยงได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลอันผัสสะกระทบแล้วย่อมรู้สึกอันผัสสะกระทบแล้วย่อมคิดอันผัสสะกระทบแล้วย่อมจำได้หมายรู้แม้ธรรมเหล่านี้ก็หวั่นไหวและอาพาธไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเสมอๆดังนั้นจึงกล่าวว่าวิญญาณไม่เที่ยงเพราะว่าไม่เฉพาะวิญญาณเท่านั้นในขันธ์ทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณต่างก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกันหมดไม่ยั่งยืนไม่มีอยู่ตลอดไปความไม่เที่ยงของวิญญาณจึงเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่แน่นอนเพราะว่ามโนก็ตามที่เกิดขึ้นด้วยอาศัยธรรมหรืออารมณ์ธรรมหรืออารมณ์ที่เกิดกับใจเช่นความคิดคิดโน่นคิดนี่คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้นี่เรียกว่าเป็นธรรมเป็นธรรมะคือมันเป็นธรรมชาติสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันเกิดขึ้นกับใจของเราแล้วมันก็สูญสลายหายไปจากใจของเราได้ในชั่วพริบตาหรืออาจจะนานหน่อยเป็น5นาที10นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง1วัน10วัน1ปี10ปีตามมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นพิจารณาได้ชัดเจนได้เห็นอย่างชัดเจนในเรื่องของความไม่เที่ยงของขันธ์ทั้ง5ดังนั้นเราจึงไม่ให้ไปยึดไม่ให้ไปติดในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นจริงเป็นจังในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของที่จะอยู่กับเราเสมอไปตลอดไปย่อมเป็นไปไม่ได้ของทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงแท้มันเป็นของที่แปรปรวนเป็นของที่เปลี่ยนอยู่เสมอดังนั้นกฎของอนิจจังเนี่ยจึงเป็นกฎที่ตายตัวเป
เป็นกฎธรรมชาติที่ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงได้ย่อมเป็นไปตามกฎนั้นคือความไม่เที่ยงมันยังมีความเป็นทุกข์มีความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นธรรมทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติพึงได้สำเนียกพึงได้ระลึกตามอยู่เสมอและพิจารณาอยู่เสมอเมื่อพิจารณาอยู่อย่างนี้ก็ย่อมจะรู้ตามความเป็นจริงตามธรรมชาติโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปเชื่อว่าพระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้เราก็เชื่อไม่ใช่อย่างนั้นการปฏิบัติวิปัสสนานี้เราต้องพิจารณาตามเหตุตามปัจจัยตามสภาวะที่มันจะมีจะเป็นมันจะเกิดขึ้นหรือมันจะสูญหายหรือมันจะกลับกลายไปเป็นอย่างอื่นอันนี้มันก็เป็นเรื่องของอนิจจังทั้งนั้นเป็นไปได้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ย่อมเป็นไปตามนั้นอย่างสม่ำเสมอเลยทีเดียวดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของที่เปลี่ยนแปลงเป็นของที่ไม่แน่นอนเราจึงไม่เข้าไปยึดไปถือว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นตุกเป็นตะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียใจร้องไห้พี่ไรรำพันเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งดับไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งหายไปถ้าว่าเราไม่ได้ทำใจไว้ก่อนไม่ได้คิดไว้ก่อนไม่ได้รู้ไว้ก่อนก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันใดเกิดความเสียใจความห่วงหาอะไรอันจะนำมาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจไม่สบายใจในภายหลังเพราะการไม่ยั่งลงสู่ความเป็นจริงนี้สู่ธรรมชาตินี้ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงแนะนำให้เรานั้นมีการพิจารณาอยู่เสมอคือตัววิปัสสนาต้องใช้ตัววิปัสสนาพิจารณาตามความเป็นจริงตามสภาพความเป็นจริงตามสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงแล้วก็ดับไปจริงอย่างเรื่องของวิญญาณนี้เราจึงต้องไตร่ตรองเราจึงต้องไตร่ตรองอยู่เสมอไตรตรองอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าทำในวิปัสสนาการปฏิบัติวิปัสสนานี้เป็นสิ่งที่เราจะพึงทำได้ตลอดเวลาที่เราไม่ทำงานอย่างอื่นหรือแม้บางทีเราก็มีงานอย่างอื่นไปด้วยแล้วก็พิจารณาไปด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติสมถะกับวิปัสสนาจึงต่างกันเป็นหน้ามือหลังมือเลยทีเดียวสมถะจะต้องอาศัยสถานที่สงบสงัดที่ไม่มีสิ่งรบกวนไม่มีเสียงรบกวนไม่มีรูปมารบกวนไม่มีกลิ่นมารบกวนจมูกไม่มีรสมารบกวนไม่มีสิ่งของหรือโผฏฐัพพะมากระทบกายอันนั้นเป็นการทำแบบสมถกรรมฐานดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นส่วนวิปัสสนานี่เป็นสิ่งที่เราทำได้ตลอดเวลาไม่ต้องอาศัยที่สงบสงัดมีเวลาปุ๊บคิดขึ้นมาทันทีก็พิจารณาได้ทันทีสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเราก็สามารถพิจารณานำมาทบทวนนำมาพิจารณาหรือแม้แต่สิ่งที่ยังไม่เคยพบเคยเห็นเราก็สามารถจินตนาการให้เกิดขึ้นแล้วก็จะได้เห็นสภาพความเป็นจริงที่เราได้คิดขึ้นมานั้นในจินตนาการขึ้นมานั้นก็จะเห็นสภาพว่ามันไม่เที่ยงคือมันไม่แน่นอนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแม้ความคิดของเราเนี่ยขณะนี้เราคิดอย่างนี้เดี๋ยวต่อไปก็คิดเป็นอย่างอื่นอีกมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
จึงเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงขันธ์ทั้งห้านี้ไม่เฉพาะวิญญาณนะตั้งแต่รูปมาเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดนะเอาละวันนี้เวลารายการก็หมดอีกแล้วการพิจารณาวันนี้พิจารณาเรื่องวิญญาณว่าวิญญาณนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วก็รวมมาจนถึงรูปด้วยซึ่งอยู่ในขันธ์ห้าอยู่ในขันธ์ทั้งห้านี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฝากไว้ให้นำไปพิจารณากันจะขอนำธรรมะหลังธรรมวัดไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Face Page Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอให้มีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะกอบการงานทั้งหลายเช่นความมั่นงานทางวาจาใจกายขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพละทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร